สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะพะเพียวมีเกมเอามาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับใครที่กำลังบอกว่ามองหาเกมสนุกสนุกเล่นกันนะคะเกมนี้ก็จัดว่าเป็นอีกเกมนึงที่เหมือนจะง่ายแต่อาจจะไม่ง่ายอย่างที่ใครๆคิดนะคะเป็นอีกเกมนึงที่หัวร้อนมากๆนะเป็นเกมแนวแบบบูบูนิดนึงนะกราฟิกง่ายๆฟังก์ชันไม่มีอะไรเยอะเข้าใจง่ายมากๆนะสำหรับใครที่มองหาเกมเล่นอยู่ไปโหลดมาเล่นได้เลยนะอ่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแต่อย่างใดเดี๋ยวพะเพียวพาเข้าไปที่หน้าเกมดีกว่าว่าเฮ้ยตัวเกมหน้าตาของเกมกราฟิกของเกมรูปแบบการเล่นของเกมนั้นเป็นยังไงนะคะมาเรามาดูกันเลยที่หน้าตัวเกมค่ะอันนี้พอเราโหลดเกมเข้ามาปุ๊บเนี่ยนี่คือหน้าแรกของเกมเลยนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างเราดูภายนอกเกมก่อนที่เราจะเข้าไปบู๊กันดีกว่านะคะตรงนี้มันจะมีในส่วนของตัวเซตติ้งที่จะมีคือเซตติ้งก็แบบไม่ได้มีอะไรให้ปรับเยอะอะทุกคนมันก็มีแค่เสียงอะว่าจะเปิดเสียงไหมปิดเสียงไหมแค่นั้นเลยกราฟิกมันไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ารายละเอียดแบบเยอะขนาดนั้นนะในเกมนะคะมีฮีโร่ให้เลือกแต่ว่าพอเข้าเกมมาครั้งแรกเนี่ยมันจะมีฮีโร่แค่ตัวเดียวนะนะตอนนี้เนี่ยมีฮีโร่อยู่ทั้งหมด3ตัวแต่เราใช้ได้แค่1นะจ๊ะแล้วก็ในฮีโร่ของแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถอัพเลเวลด้วยได้นะแต่ว่ามันต้องจ่ายตังค์อะแต่ว่ามันเป็นเงินในเกมนะอันนี้ต้องใจเย็นๆเราอาจจะต้องแบบไปเล่นสักพักนึงในการเก็บหอมรอมริบในการมาอัพฮีโร่ของเราให้แบบเพิ่มสเต็กเพิ่มความอึดถึกทนอะไรอย่างงี้อ่ะเราดูตรงนี้เสร็จใช่ไหมส่วนตรงนี้มันบอกว่า coming soon เพียวไม่แน่ใจว่ามันติดในเรื่องของเงื่อนไขของเลเวลหรือว่าเร็วๆนี้เขาจะมีอัปเดตนะโอเคเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเนี่ยฟังก์ชันมีแค่นี้เลยมีแค่นี้เลยคือในเกมไม่มีอะไรเลยพอมาถึงเราสามารถเข้าไปบทได้เลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบเกมที่บอกว่ามีรายละเอียดเยอะๆต้องนั่งอ่านนั่งดูไกด์เกมนั่นนี่นู่นเยอะๆอะไรพวกนี้เกมนี้ก็จัดว่าเหมาะสมนะจ๊ะเราไปที่มิชชั่นแรกกันเลยดีกว่าเห็นป่ะในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีดาวให้เก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละด่านเขาจะมีเควสซึ่งเควสขึ้นอยู่ข้างบนนี้ใครเห็นบ้างนี่ว่าเราต้องทำภารกิจอะไรบ้างถึงจะได้ครบ3ดาวนะคะใน1ด่านก็จะให้ทั้งเพชรทั้งเหรียญทองนะซึ่งเอาไว้อัปเกรดตัวละครได้นะจ๊ะมาทุกคนเราพร้อมแล้วบังคับไม่มีอะไรเลยจ้ามีแค่เดินหน้ากับถอยหลังนะคะข้างบนนี่คือกระโดดเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะแล้วก็เราจะมีระเบิดให้นะปืนเป็นปืนแบบกดออโต้นะคิดว่าอ่ะวิระเบิดกระโดดลบกระสุนโอ้โหไม่น่าเลยลบกระสุนลบกระสุนอ่ะกระโดดก็ไม่ได้กระสุนไปแต่ตัวเราก็คาดอึ่งแล้วนี่ที่มันด่านแรกอยู่อึ๊บหลบไม่โดนสกิลการเล่นเพียวค่อนข้างจะกากกันนิดนึงนะระเบิดโอ้ยอย่าเข้ามานี้อย่าเข้ามานี้มันฟิลลิ่งมันคล้ายๆคอนท่าทุกคนอ่ะเราได้เพิ่มเลือดมาละแต่แบบเลือดเราไม่ค่อยลดนะบางทีเพียวก็แบบขี้เกียจแบบหลบกระสุนมันอ่ะคือแบบมันเสียจังหวะปอดอู้หูโคตรแม่นได้ทีสามตัวคุ้มระเบิดเรามีคูลดาวน์นะเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยระเบิดตรงหน้าคือทุกคนถ้าเราเข้าไปใกล้ๆแบบพวกเนี้ยมันจะใช้กระทะฟาดทุกคนดูนะเฮ้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ไปตีใกล้ๆดูเห็นปะเห็นปะแก้วกระโหลกอะระเบิดแต่ระเบิดทีเดียวเอาอยู่นะเพราะฉะนั้นแปลว่ามาระเบิดก็โอเคนี่ผ่านมิชชั่นแรกแล้วเหมือนจะง่ายใช่ไหมแต่ทุกคนคะอย่าลืมนะคะอันนี้มันแค่แบบด่านแรกมันจะเป็นเหมือนกับว่าพาร์ทแรกของด่านแรกเท่านั้นแบบมันมีหลายด่านอะมันมีให้เล่นไปแบบยาวๆอะแล้วพี่เชื่อว่าด่านหลังๆนี้แบบร้อนบอกเลยหัวร้อนอ่ะเรามาคือถ้าเรากดคอนทินิวอะทุกคนมันจะไปต่อเรื่อยๆๆๆๆเลยคือจะไม่ได้แบบว่ามีพักเบรกหรือว่าหยุดพักอะไรให้เรานะเคปะเคไม่เคเราก็จะเคแล้วปะโกเดี๋ยวดูดิมันจะยากขนาดไหนเฮ้ยเพียวแบบหลบกระสุนแบบไม่ได้เลย
ือกระสุนมันจะมาเป็นเม็ดเล็กๆอ้อย่าพิษเป็นไงล่ะคิดว่ามีของพวกนี้อยู่คนเดียวหรือไงคือมันหลบกระสุนค่อนข้างยากอะทุกคนแบบกระสุนมันคือแบบฝั่งตรงข้ามมันเยอะมากเลยอะแต่มันแบบอารมณ์สะใจมากเลยนะถ้าทุกคนมองตรงมุมขวาบนอะมันคือบอกว่าเรามาได้ไกลแค่ไหนแล้วนะทุกคนมันมีจังหวะหลบกระสุนด้วยนะเว้ยเพราะฉะนั้นต้องระวังเฮ้ยเปลี่ยนปืนเฮ้ยปืนนี้ดีปืนนี้แบบมันเล็งสกูแบบโอเคเลยอะไปเฮ้ยปืนนี้เวิร์กมากได้โอ้ยมันอยู่ข้างบนโยนระเบิดไปไม่ได้โอ้ก้อนหินติดโอ้ยไอตัวข้างล่างเนี่ยเปิดไปกินเฮ้ยทุกคนยาเราเลือดเราเหลือน้อยโอ้ยอย่าได้ฮิวกระโดดรับกระสุนโอ้โหไม่มีตัวไหนดอกย้ายเราเลยลำบากละอ้าวปืนพิเศษเราหมดแล้วแต่เพชรชอบปืนอันนี้มากกว่านะคือพอเข้ามาใกล้ๆพื้นต่างจะเปลี่ยนเป็นแบบกระทะตีทันทีหมดยังหายังเฮ้ยเชื่อ3ดาวป่ะเนี่ย คือแบบต้องมานั่งดูเอ้ยยัง3ดาวอยู่แปลว่ายังใช้ได้นะเอออ่ะถ้าเรากด continue ก็อย่างที่บอกค่ะพอกด continue ปุ๊บมันจะไปต่อเรื่อยๆเลยไหนดูดิคือแบบแต่ละด่านอ่ะมันจะเริ่มมีตัวที่มันแข็งขึ้นยากขึ้นไปเรื่อยๆนะคือมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเคยมันจะประมาณนี้ด่ามันซ้ำกันหรือเปล่าไม่ซ้ำนะทุกคนเอออุ๊ยมัวแต่โม้เราต้องรักษาเวลาด้วยนะเดี๋ยวไม่ได้3ดาวเออโคตรสวยโอ้ยอัดระเบิดอัดหน้าไปขึ้นไปใจเย็นเพื่อนใจเย็นเรากระโดด2จังหวะได้นะโอ้โหปืนใหม่เนี่ยตัวเนี้ยอึดโอ้ยอย่าฮิวเอาไงอย่ามาซ่ากับพี่ในน้องวิ่งระเบิดไม่ตายอ่ะเนี่ยตัวนี้อึดโอ้โหต้องยิงหลายรอบด้วยรู้สึกกระสุนนี้สะใจโคตรเลยอ่ะคือถ้าเป็นตัวบางอ่ะยิงทีสองทีก็ตายเลยเฮ้ยจะ2นาทีแล้วยิงไม่ผ่านเลยเฮ้ยปืนหมดแล้วสามดาววะไอ้ยัง3ดาวอยู่เห็นไหมทุกคนมันเริ่มมีตัวที่เราบอกว่าเริ่มตีเริ่มใช้เวลาที่แบบนานขึ้นอะไรขึ้นนะไม่เป็นไรเว้ยคนเราต้องไปต่อขออีกสักด่าน2ด่านนะทุกคนจะได้เห็นภาพกว้างๆไม่ใช่อะไรหรอกติดลมนิดนึงขอหน่อยมาทุกคนมาต่อเลยเก็บเหรียญครับเนี่ยเงินที่เราเอาอัปเดตตัวเองนะเราก็มาจากด่านพวกนี้แหละโอ้โหยาพิษเฮ้ยกระโดดลูกกระสุนไม่ถึงแย่จริงๆอ่ะเราไม่ต้องตามฆ่าทุกตัวก็ได้นะแต่เพียวรู้สึกว่าพอเราเก็บทุกตัวเราได้เหรียญไงเพียวอยากได้เหรียญเนี่ยดูดิต้องยิงตั้ง4รอบโอ้ต้องมาเก็บฟิวรีบไปมันไม่ให้ไปด้วยอัดหน้าฟิวสุดยอดเฮ้ยถึงแล้ว
จะถึงแล้วจะถึงแล้วสู้ๆเพียวปืนไฟบอลพยายามจะบอลทุกคนกระโดดหลบกระสุนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่กระสุนอันนี้หลบง่ายกว่าไอ้กระสุนเม็ดเล็กๆนั่นเยอะเลยเฮ้ยเชื่อผมใช้สกิลเพย์ได้ค่อนข้างเยอะโอ้ยโดนคือมันบินอยู่บนฟ้าโอ้ยยิงเข้าทีละ30เฮ้ยช้าหลบไม่พ้นอ้าโอ้ยอีกสองอีกสองกระสุนมากระสุนมาตายตายตายเราเนี่ยจะตายก่อนไหมอ้าอย่าพึ่ง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 ทำไมกันล่ะมิสไซล์มิสไซล์โอ้โหได้กี่ดาวเนี่ยเราค่อนข้างพลาดท่าไปเยอะนะเลือดเราหายไปเยอะเออก็จริงๆอะมันกระโดดหลบไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่เรายังรักษา3ดาวได้แปลว่าเฮ้ยมันยังโอเคเหมือนกับว่าต้องเล่นไม่เกินประมาณ2นาทีกว่ามั้งมันจะแบบมีโอกาสได้3ดาวอยู่แบบบางทีนี่ไงนี่ไงมีเวลาให้เล่นเนี่ยเล่นไม่เกิน120วินาทีมันประมาณ2นาทีอะเออต้องไม่เกิน2นาทีเราถึงจะได้ดาวนี้มานะโหอันนี้แค่แบบด่านแรกๆด่านต้นๆเองอ่ะทุกคนแป๊บนึงนะขออนุญาตออกจากการต่อสู้มาก่อนเดี๋ยวพี่เราจะพาไปดูนี่อันนี้มันเป็นพาร์ท2คือเราจะเล่นสเตจ2ได้เราต้องผ่านสเตจ1ให้ได้ก่อนใช่ไหมเออนี่สเตจ1นะเมื่อกี้เราเล่นด่านที่4พี่เราคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเมื่อกี้เราเจอบอสตรงด่านที่4ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราเล่นต่อมันคือด่านที่5เล่นไปจนถึงด่านที่8น่าจะเสร็จจบสเตจ1เพราะฉะนั้นเป็นไปได้เพจะพยายามเล่นให้มันจบสเตจ1นะจะได้พาทุกคนไปดูสเตจ2คร่าวๆจะพยายามแบบให้มันได้3ดาวนะคือเกมอย่างนี้สังเกตไหมทุกคนอาจจะชอบเก็บแบบเฮ้ยมันต้องได้3ดาวโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้อย่ากระทะฟาดพี่รู้สึกกระสุนเล็กๆไม่จำเป็นต้องหลบขนาดนั้นนะไม่รู้สิอันนี้เพียวพยายามแบบข้ามแบกข้ามนะเฮ้ยไม่ได้ว่ะมันให้เราฆ่าตัวนี้ก่อนมันเบิร์นไปต่อได้ละตอนแรกเพียวคิดว่าเราไม่ต้องฆ่าทุกคนนะมันก็แอบอะค่ะเฮ้ยทุกคนตอนหลังๆอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันใหญ่ไปนะร้ายว่ะร้ายโอ้ยเครื่องบินนี่มันบอสด่านเมื่อกี้ตายไปตายไปอย่าแล้วเฮ้ยทุกคนนาทีกว่าแล้วเราต้องทำเวลาไม่ให้เกิน2นาทีเร็วเร็วจะ2นาทีแล้วไม่เฮ้ยยังไม่หมดใช้เวลาเกิน2นาทีแล้วอุ้ยสะเทือนใจมากเลยเฮ้ยแล้วกะจะจบสเตจ1ให้ทุกคนนะแต่ว่าเราขอไม่เน้นดาวแล้วกันเนาะหมดอัดหน้าหรือตอนหลังเลื่อนเราเลื่อนหมดเยอะอะตกน้ำ
โอ้ยไม่มีย่าขอโทษทุกคนมันเริ่มมีจังหวะที่เราต้องกดกระโดดด้วยเราตกน้ำแล้วตายนะโอ้ยไม่ถึง2นาทีก็ยังชั่วหน่อยโอ้แสดงว่าด่าเมื่อกี้เราพาพอเราเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆด่านี้ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะตกน้ำไปรอบนึงเออแต่ไม่เป็นไรยังกลับตัวกลับใจทันนะอันนี้สเตจที่7แล้วเรียกว่าจะแล้วเราว่าจะแล้วอีกด่านหนึ่งได้น่าจะจบสเตจ1นะไปค่ะกระสุนหมดคือแบบติดยาพิษจะทำให้เราช้านะบางทีมันจะทำให้เราเสียจังหวะโอ้เปิดอัดหน้าเปลี่ยนปืนเออหือจะเอาหัวยาก่อนเออปืนโหดเอาปืนมาหมดแล้วอ่ะมันกระโดด2จังหวะได้นะทุกคนเฮ้ยสวยสุดใครก็ห้ามไม่อยู่แล้วจังหวะนี้ไม่ได้พี่ต้องทำเวลาถอยไปGood to be a king แล้วดาวสุดท้ายแล้วทุกคน3ดาวใกล้แค่เอื้อมนะอันนี้ดูคอดวนอันนี้เหมือนกับว่าน่าจะเหลืออีกดาวนึงนะถ้าเราไม่ผิดเลเวล8อันนี้น่าจะผ่านสเตจ1แล้วนะยาพิษเทียบจริงๆอ่ะเพราะว่าเน้นความไวหน่อยก็ดีนะไม่ต้องตามเก็บทุกตัวแบบว่าบูบูไปเลยตาระเบิดเนี้ยอุ้ยตัวมันหนาขึ้นตัวอ้าวตกมาโอ้โหตัวยังอึดอ่ะโอ้ยไปละไม่สนใจเฮ้ยยาไปค่ะทำไมอ่ะเหลือตรงนู้นอีกตัวหนึ่งเหรออะไรอ่ะเราต้องไปฆ่าตัวนู้นโอ้โหแค่นี้เองโอ้เสียเวลาเพราะว่าไม่ต้องฆ่าทุกตัวเนี่ยโอ้ยติดโอ้โหระเบิดตัวนะโอ้ยปลาเปิดผิดแย่แล้ว1นาทีก่อนแล้วกระสุนหมดโอ้ยตกน้ำ เรามีปัญหากับน้ำหนักมากโอ้ยเลือดเกลือน้อยมากฉันไม่แน่ใจว่าด่านนี้เราเจอบอสเจออะไรหรือเปล่ามันไม่ดอกปืนเจ๋งๆที่เราเลยอ่ะเธออยากได้แบบที่ฮิวมากอ่ะไม่น่ารอดจังหวะนี้โอ้โหเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยมันยิงสูงไปมันไม่โดนเราขึ้นสูงเว้ยเราต้องแบบต้องต่ำ
คือกว่าเราจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเรื่องเราเหลือน้อยบอกว่าน้อยน้อยมากๆนะพี่เชื่อว่าเรากดกลับไปใหม่มันน่าจะไปเริ่มที่เขาเรียกว่าอะไรหน้าแรกเลยสรุปอันนี้นะเราถือสเตจ8แต่ว่าเราเล่นสเตจ8ไม่ผ่านเว้ยทุกคนเพราะงั้นเนี่ยก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะคะเราก็ว่าได้แค่เดียวทุกคนก็เป็นอีกเกมนึงนะที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยหัวร้อนนะหัวร้อนเพียงว่าอันนี้เนี่ยมันยังเป็นแค่สเตจแรกนะเพียงว่าสเตจหลังๆเนี่ยมันน่าจะแบบครุกกุ่นกว่านี้นะตอนนี้ยังเล่นผ่านบอสอันแรกไม่ได้เพียงว่าใช้เวลาพอสมควรเนาะสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะคะลองตามลิงก์ไปเล่นดูนะคะหรือในข่าวของ This is Game Thailand นะคะในเว็บไซต์ของเรามีอัปเดตข่าวทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นข่าวอัปเดตเกมใหม่ๆข่าวติดตามเกมต่างๆนะหรือว่าลิงก์ดาวน์โหลดเกมที่ทุกคนสนใจไม่ว่าจะเป็นเกม PC Console หรือเกมมือถือทั้งในและต่างประเทศนะคะลองเข้าไปดูนะสำหรับใครที่กำลังบอกว่าเฮ้ยมองหาเกมเล่นในนั้นเรามีเกมแนะนำมากมายแล้วเพียวเนี่ยจะมาแนะนำเกมนะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันก่อนตัดสินใจดาวน์โหลดนะคะสามารถติดตามได้ที่นี่เลยนะกับ This is Game Thailand เรามีทั้งเว็บไซต์ของ This is Game Thailand YouTube This is Game Thailand นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage ของ This is Game Thailand ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะส่วนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย Bye.